สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวไมค์นอกสถานที่นะฮะผมจะมาแนะนำไมค์อยู่2ตัวนะฮะสำหรับพวกสายบล็อกตัวแรกก็คือตัวนี้ฮะ Salamonic V ไมค์ Mini กับอีกตัวนึงฮะอันนี้มันควรจะชื่อว่ามินิมากกว่า Salamonic XM1 จะเป็นไมค์ที่เล็กผมใช้อยู่2ตัวเนี้ยกรณีว่าจะใช้ช็อตกันนะครับแล้วผมก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะสงสัยไหมว่าเขาควรจะใช้ไมค์ตัวไหนคือผมเล่าให้ฟังงี้ก่อนตอนแรกเนี่ยที่ผมใช้ไมค์ตัวนี้ V ไมค์ Mini เนี่ยก็ใช้อย่างมีความสุขดีอยู่ฮะแต่นี่พอมันไปเสียบกับ A 6400ใช่ไหมฮะ A 6400เนี่ยไอจอข้างหลังเนี่ยมันพับขึ้นมาแล้วมันก็ถูกไอตัวนี้บังมันก็อาจจะไม่สะดวกบางคนแปลว่าต่อฐานต่ออะไรออกมาแต่ว่าผมอยากให้มันอยู่ในตัวมันเองไปเลยไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะมีโซลูชันอะไรไหมปรากฏว่า Salamonic เขาออกไมค์ตัวนี้มาฮะคือ XM1 จะเป็นตัวเล็กๆที่เวลาที่ใส่เนี่ยมันไม่ใช่ใส่ที่หัวนะครับมันใส่ที่ข้างๆกล้องเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะก็เวลาที่เราใช้เนี่ยมันก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับปึ๊กเข้าไปแล้วก็หักแปลงหน้าปากมันก็จะแบบเล็กๆแค่นี้ในขณะที่ไมค์ช็อตกันลักษณะแบบนี้เสียบเราจะเสียบข้างบนถูกไหมเสียบไปอย่างนี้จึ๊กมันจะเป็นแบบนี้ถูกป่ะแต่ว่าพอเป็นไอ้ตัว XM1 เนี่ยมันจะเสียบไปข้างๆเลยมันจะแบบไม่เปลืองที่กรณีว่าไปใช้กับ Sony A6400 ใช่ไหมครับที่ว่าฟลิปจอขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บังมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วไมค์ทั้ง2ตัวเนี้ยเสียงมันต่างกันยังไงวันนี้จะมาเทสให้ดูในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเสียงจอแจนะฮะก็อาจจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปของการถ่ายบล็อกอย่างเงี้ยเราอยู่ในร้านกาแฟเดี๋ยวเทสให้ทีละอันเริ่มจากตัวนี้ก่อน Salamonic V ไมค์ Miniเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเสียงจาก Salamonic V ไมค์ Mini นะฮะคุณภาพเสียงที่คุณได้ยินนะฮะคือคุณภาพเสียงในขณะที่เรากำลังใช้อยู่ในร้านกาแฟที่มีเสียงค่อนข้างจอแจมีการเปิดเพลงมีการพูดคุยนะฮะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ระยะห่างนี่ระยะแขนของผมเลยนะครับประมาณนี้เหมือนเวลาเราถ่ายบล็อกนะฮะแต่จะให้ใกล้เคียงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้แบบนี้เป็นระยะที่แบบถือตอนถ่ายบล็อกนะฮะเราต้องเทสกันที่ระยะที่เราจะใช้จริงๆโอเคตัวนี้จบไป Salamonic V ไมค์ Miniส่วนตัวนี้นะครับคือ Salamonic XM1 นะครับเป็นไอ้ไมค์ตัวเล็กๆเมื่อกี้สิ่งที่ได้เป็นแบบนี้ในร้านที่มีความจอแจแบบนี้ระยะห่างจากกล้องก็คือเท่ากับแขนผมนะฮะเวลาที่ถือกล้องถ่ายบล็อกนะฮะในร้านก็จะมีเสียงเพลงมีเสียงพูดคุยมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือคุณภาพของเสียงที่คุณจะได้จาก Salamonic XM1 อันนี้ก็คือเสียงจากไมค์ Salamonic นะครับ V ไมค์ Mini ก็จะเป็นไมค์ช็อตกันนะฮะสถานการณ์ก็คืออยู่ในรถนะครับซึ่งรถก็ขับไปเรื่อยๆได้ยินเสียงเป็นประมาณนี้นะฮะคราวนี้เปลี่ยนเป็นไมค์ Salamonic XM1 นะครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในรถสถานการณ์แบบนี้นะครับก็จะมีแค่เสียงยางบดกับถนนก็จะไม่ได้แบบจอแจมากไมค์ทั้ง2ตัวเนี่ยที่ให้ดูไปไม่ได้ใช้แบตนะครับมันก็ไม่ต้องกังวลเวลาที่เราถ่ายบล็อกว่าเฮ้ยแบตจะหมดหรือเปล่าเสียงจะเข้าหรือเปล่าไม่ต้องกังวลถ้าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อตัวไหนสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.electrico.com/shop นะฮะก็เสิร์ช Salamonic V ไมค์ Mini หรือเสิร์ช SalamonicXM1 หรือเสิร์ชคำว่า Salamonic แล้วไปหาเอาก็ได้ขอบคุณที่เจ้าหนุนครับสวัสดีครับ